สวัสดีค่ะณดุดค่ะวันนี้เราอยู่กับลำโพงบลูทูธค่ะคุณผู้ชมยี่ห้อ Havit นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงบลูทูธที่ต้องบอกว่าคุณภาพเสียงเนี่ยโอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะน่าประทับใจยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมตัวของ Havit SK592BT ตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาที่590บาทเห็นจิ๋วๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวลำโพงของเขาเนี่ยตัวเล็กก็จริงแต่ว่าแจ๋วมากๆเสียงดังสนั่นไปหมดด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นลำโพงเล็กๆแบบนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงแบรนด์ที่ทุกคนเอามาใช้กันเยอะหน่อยที่ดูเห็นก็คงไม่พ้น JBL Goldnic ใช้อีกนิดนึงนะแต่ว่าคุณภาพเสียงนี่คืออลังการงานสร้างมากๆไม่เจ๋งขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มต้นจากตัวสเปคก่อนนะครับผู้ชมลำโพงเนี่ยเวลาเราดูก็ต้องดูสเปคก่อนนะตัวนี้เนี่ยจะใช้ Bluetooth เนี่ยเวอร์ชั่น 5.0 นะก็ซึ่งจะมีระยะปกติคือ10เมตรแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมาบังนะถ้ามีออฟเซคเกอร์หรือว่ามีพวกกำแพงมาบังระยะมันก็จะสั้นลงอยู่แล้วตามปกติ Wi-Fi หรืออะไรก็ตามแต่เวลาเจอพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะส่วน Output Power ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่3วัตต์ค่ะคุณผู้ชมตอนแรกๆเนี่ยดูก็เข้าใจว่าเอ๊ลำโพงระดับ3วัตต์เนี่ยมันจะดังได้ขนาดไหนกันนะก็เลยไปสืบหาข้อมูลมาก็เอาจริงกำลังวัตต์มันก็สำคัญระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ทำให้เราเนี่ยเห็นว่าดังไม่ดังจริงๆเนี่ยคือค่าเดซิเบลนั่นเองซึ่งนี้เราก็มีมือถือมาทดสอบเล็กๆน้อยๆด้วยนะในเรื่องของค่าเดซิเบลตัวนี้ด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีซับวูฟเฟอร์คุณผู้ชมตัวเล็กๆแต่ว่าเสียงนี่ออกมาใช้ได้เลยทีเดียวนะมีรูเสียบ AUX สำหรับใครที่ไม่อยากจะต่อบลูทูธนะมีรูเสียบแฟลชไดรฟ์ให้กับเราช่องเสียบไมโคร SD การ์ดแล้วก็มีช่องเสียบไมโคร USB อันนี้จะเป็นสายชาร์จที่อาจจะเป็นจุดพิจารณานิดนึงว่าไมโคร USB ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่เขาก็มีแถมให้ในกล่องนะก็ไม่เป็นไรนะซึ่งในกล่องเขาจะมีมาให้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีสาย AUX มาให้กับเราด้วยครบเลยนะคุณก็สามารถไปใช้ได้และอีกอันนึงเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับตัวห้อยให้เราเนี่ยเอาไว้ห้อยติดกับกระเป๋าหรือว่าอะไรที่เราต้องการจะเดินทางได้ก็มีเหมือนกันนะด้านบนนะคะคุณผู้ชมจะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มมีเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม Play แล้วก็ปุ่มที่เป็นกลมๆเนี่ยเอาไว้เปิดเป็นปุ่ม Power ได้นะกดปุ๊บก็จะทำการเปิดด้านหน้าลำโพงคุณผู้ชมตรงตะแกรงด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นไม่โลหะก็น่าจะเป็นโลหะน่าจะเป็นโลหะออกมาทำออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมจุดพิจารณานะคะคุณผู้ชมก็คือตัววัสดุตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบด้านที่มีลักษณะคล้ายๆยางนิดนึงดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงแม้มันจะเป็นรอยง่ายนิดหน่อยแต่ว่าลำโพงเสียงดีมากๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดลำโพงคุณผู้ชมได้ฟังกันโดยที่เราต่อผ่านทางด้านของiPhone เอาไว้นะจริงๆมันต่อได้ทั้ง Android แล้วก็ต่อได้ทั้ง iPhone เลยแต่ว่าวันนี้เราต่อทางด้านของ iPhone เอาไว้แล้วกันเนาะเสียงเวลาเราเปิดเสียงเพลงแบบนี้นะคุณผู้ชมมันก็มีวิธีการใช้งานอยู่ว่าสมมุติว่าจริงๆอ่ะหลักการวางลำโพงนี่ถือว่าเป็นศาสตร์นะฮะคุณผู้ชมเวลาเราซื้อลำโพงมาเนี่ยเราต้องมีศาสตร์ว่าเอ๊ะเราวางลำโพงไงให้เสียงดีโดยปกติแล้วเนี่ยณดุดเนี่ยจะวางลำโพงเนี่ยเอาไว้อยู่ในระดับที่อยู่ในหูนิดนึงหมายถึงว่าระดับเดียวกับหูหรือแม้ก็ประมาณสักแค่นี้นะบางคนเนี่ยอาจจะไปวางไว้แบบเตี้ยเกินไปพอลำโพงมันอยู่เตี้ยเกินไปทำให้เราได้ยินเสียงไม่ชัดก็รู้สึกว่าเอ้ยเสียงมันอื้ออึงหรือเปล่าการวางลำโพงนี่ถือว่าเป็นศาสตร์ดังนั้นคุณจะต้องหาตำแหน่งของมันเนี่ยให้เหมาะสมในการที่เราจะวางมันลงไปเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เพลงไม่มีลิขสิทธิ์อันนั้นฟังได้เต็มที่ลำโพงตัวนี้เนี่ยเมื่อเราฟังตอนนี้น่าดุดอยู่ด้านหลังของลำโพงเนี่ยนะเสียงก็ยังดีอยู่หมายถึงว่าอยู่ด้านหลังลำโพงเนี่ยเสียงก็ยังดีอยู่หมายถึงว่าไม่ได้เสียงเบาเกินไปยังได้ยินประมาณสัก 80% ถ้าเทียบกับด้านหน้าแน่นอนด้านหน้ามันเสียงชัดกว่าอยู่แล้วแต่ด้านหลังก็ยังได้ยินเสียงที่ค่อนข้างดีด้านข้างนี่คือด้านข้างด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะหนึ่งเลยเสียงเบสดี2เสียงแหลมก็ไม่แหลมเกินไปนะแล้วตัวนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าจุดเด่นของมันจริงๆเนี่ยนอกจากเสียงดีแล้วเนี่ยคือเสียงดังมากๆเลยคุณผู้ชมคราวนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันดังขนาดไหนอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่าเอาไว้ดูแบบว่าคร่าวๆนะไม่ได้แบบจริงจังมากก็คือเราสามารถที่จะวัดได้ว่าตอนที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงมันประมาณนะใช้คำว่าประมาณเท่าไหร่นะโดยปกติเนี่ยลำโพงระดับนี้เนี่ยถ้าเกิน100เดซิเบลไปเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วเราจะเปิดให้ดังที่สุดนะทด
สอบได้เนี่ยถ้าเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ87เดซิเบลหรือประมาณตีเลขกลมๆแล้วกันประมาณ90เดซิเบลซึ่งมันดังมากแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางแอปพลิเคชันเนี่ยก็บอกว่ามันไปถึง100กว่าๆในบางเพลงก็มีแล้วนะคือมันก็อยู่ที่ไฟล์เพลงด้วยคือบางไฟล์เพลงอย่างดูดเปิดเพลงบางเพลงก็ได้ไปถึง100กว่าๆเดซิเบลแต่อันเนี้ยมันเป็นการทดสอบจากแอปพลิเคชันเฉยๆนะดูดก็ไม่รู้ว่ามันมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใดแต่เอาเป็นว่าเราบอกตรงๆเลยว่าเสียงมันดังมากลำโพงเนี่ยเห็นตัวแค่นี้จิ๋วๆแค่นี้แต่เสียงมันดังแบบว่าเอาไปปาร์ตี้แบบสมมติว่าคุณไปพูลวิลล่าแล้วคุณเอาไปวางรับรองเลยว่าข้างบ้านเดินมาคุยกับคุณเลยแหละเสียงดังมากๆดังแบบโอ้พี่จะดังไปไหนแล้วมันเสียงดีด้วยเสียงดังมากด้วยคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่าโหแบบดีมากๆเลยจริงๆนะเดี๋ยวเราลองดูเป็นเสียงแบบแนวเพอร์คัชชั่นหรือว่าเสียงแนวเคาะบ้างเสียงนี้ถูกนำมาใช้เยอะในร็อกเป็นไงเสียงดีไหมเสียงดีมากคุณผู้ชมนี่คือเสียงแบบเหมือนหนังแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่นั้นเป็นเพียงเสียงที่ผ่านไมโครโฟนของนดุดเท่านั้นเองดังนั้นเราก็ต้องบอกว่าถ้าฟังจากของจริงของเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเสียงดีมากนะเสียงค่อนข้างดีมากเราจ่ายเงินไปแค่590บาทคุณได้ลำโพงเสียงดีขนาดนี้แล้วก็ดังมากขนาดนี้เนี่ยคือเรามองว่ามันก็คุ้มมากแล้วนะแต่ว่าตัวของ JBL ก็จะมีเรื่องของการกันน้ำเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็จะกันน้ำไม่ได้แต่ว่าราคามันก็ถูกกว่าเยอะเหมือนกันเสียงดังน่าจะดังกว่า JBL ค่อนข้างแน่นอนแหละเพราะนดุดเคยใช้ JBL Go อยู่ก็เสียงไม่ดังเท่านี้ตัวนี้ดังกว่าเยอะมากๆเลยมี AUXแถมให้มีสายไมโคร USB แถมให้มีแฟลชไดร์เสียบไมโคร SD การ์ดก็ได้อันเนี้ยคุณอยู่ที่ความพอใจเลยว่าชอบแนวไหนมากกว่ากันมันค่อนข้างจะง่ายมากๆเดี๋ยวนะดูจะลองเสียบ AUX ให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็คือเสียบจากตัว Samsung แทนละกันเนาะอ่ะจึกเข้าไปโผล่คราวนี้เนี่ยพอเราเสียบสายเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้เสียงของอันนี้เนี่ยในการที่จะออกผ่าน AUX ได้เลยใครที่ไม่อยากต่อขี้เกียจต่อเนี่ยคุณก็เสียบสายเอาแทนก็ได้นี่เสียบสายให้เรียบร้อยเห็นไหมเสียงออกมาดีเลยแหละคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างจะดีมากแต่ว่าข้อสังเกตนิดนึงละการที่ดูดสังเกตเห็นก็คือว่าแปลกมากๆเวลากดจากบลูทูธเนี่ยเสียงมันจะดังกว่าตอนใช้สาย AUX นั่นดูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันเป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะอ่ะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านปิรัญญานะจ๊ะปิรัญญาสโตร์นะนั่นดูก็ทำการทิ้งตัวของลิงก์ซื้อไว้ให้คุณเนี่ยด้านล่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ลองทักไปซื้อกันได้รับรองว่าคุณจ่ายเงิน590บาทนั่นดูมั่นใจว่าคุณได้ลำโพงที่ดีมากๆตัวหนึ่งแน่นอนตอนนี้นั่นดูกลายเป็นติ่งยี่ห้อ Harvard หรือ Harvard ไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะชอบมากๆเลยสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะมาเป็นสาวกของตัว Harvard หรือว่า Harvard กับนดุดเนี่ยก็สามารถมาเป็นสาวกด้วยกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะได้มาเป็นแบบว่าลูกค้าทางด้านของปิรัญญาเยอะๆด้วยคือเรารู้สึกว่าพอได้รู้จักกับยี่ห้อ Harvard ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบชอบอ่ะรู้สึกชอบเลยอ่ะรู้สึกแบบมันเป็นแบรนด์ที่ดีแบรนด์นึงเลยนะยังไงก็ใครที่เคยใช้หรือว่าได้ลองใช้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกนดุดข้างนึงก็แล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรจะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะหาซื้อด้วยสวัสดีการของเราล่ำลาไปแล้วนะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย